สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจจิราโรจน์เจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกของเรานะคะเปิดตู้เย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักปลอดสารพิษกันนะคะจะได้มีผักรับประทานกันแบบปลอดภัยเลยค่ะไม่มีสารเคมีด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักกาดเขียวปลีกันพอพูดถึงผักกาดนะคะมันก็มีหลายชนิดด้วยกันใช่ไหมคะผักกาดเขียวปลีคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยในรูปแบบของผักกาดดองค่ะเพราะว่าผักกาดเขียวปลีเนี่ยเขามีลักษณะใบและก็ลำต้นที่อวบทำให้เหมาะมาทำเป็นการดองเพื่อจะได้เก็บไว้รับประทานได้นานๆนะคะแต่ว่าพอพูดถึงผักกาดเขียวปลีแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่านำมารับประทานสดๆเนี่ยมันเหม็นเคี้ยวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผักกาดดองมันสามารถทำมาได้หลายเมนูแล้วก็ทำอาหารได้หลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการปลูกผักกาดเขียวปลีไว้ที่บ้านรับรองว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูไว้รับประทานแบบปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูการปลูกผักกาดเขียวปลีกันที่ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีกันเลยค่ะช่วงเปิดเรียนสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะในช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้นะคะเช่นเคยเราพากันมาอยู่กันที่นี่ค่ะฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์นานาชนิดนะคะที่ปลอดสารพิษที่สำคัญนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะและพืชผักของที่นี่ก็จะถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเป็นวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยและวันนี้นะเราจะมาทำความรู้จักกับผักกาดเขียวปลีนั่นเองค่ะผักกาดเขียวปลีเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กอยู่ในตระกูลของกะหล่ำและผักกาดลำต้นมีลักษณะกลมมีก้านใบยาวก้านใบหนาและยาวอวบน้ำออกเรียงสลับโดยรอบๆปกคลุมที่ลำต้นมีสีเขียวอ่อนพืชใบเดียวใบด้านนอกก็จะใหญ่ใบด้านในก็จะเล็กออกเรียงสลับกันมีลักษณะทรงกลมรีใบกว้างใหญ่ผิวใบบางเรียบมีสีเขียวออกดอกเป็นช่อมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายมีแคลเซียมสูงมีเส้นใยอาหารวิตามินซีวิตามินเอโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 มีสรรพคุณในการแก้หวัดแก้ไอช่วยขับเสมหะช่วยป้องกันไวรัสแก้ไข้ใช้ลดความร้อนแก้ปวดเมื่อยบำรุงสายตาบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณมีส่วนช่วยบำรุงระบบลำไส้ช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้แน่นท้องและยังช่วยขับปัสสาวะอีกด้วยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้และคำแนะนำในการปลูกผักกาดเขียวปลีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายอย่างแน่นอนค่ะคุณรัฐปานีกรมไทยสงเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขค่ะเล็กสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว อันนี้แล้ววันนี้เรามาอยู่กันด้านหน้าที่เราเห็นอันนี้ก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะผักกาดเขียวปลีนะคะกำลังเบ่งบานเลยนะคะนี่กำลังได้ที่ถ้าเราจะเอาไปทำเนี่ยไปแปรรูปก็ได้แหละอ่ะส่วนใหญ่ผักกาดเขียวปลีอันนี้เขานิยมนำไปปรุงประกอบเมนูอะไรยังไงบ้างคะผักกาดเขียวปลีนี่ก็คือหลักๆอ่ะคนจะไม่ค่อยนิยมกินสดนะคะเพราะหนึ่งอ่ะกลิ่นของมันแรงแล้วก็รสชาติเนี่ยถ้าเป็นที่ที่เข้าที่กินที่ก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะกินสดเขียวใช่ค่ะแต่ถ้าที่เขานิยมกันก็จะทำอยู่หนึ่งอ่ะก็คือการเอาไปดองดองนี่ก็จะดองได้ดองหวานดองเค็มก็แล้วแต่เมนูจะเอาไปทำถ้าจะเป็นที่จะเอาไปทำพวกผัดต่างๆเขาจะดองเค็มค่ะแต่ถ้าเอาไปทำพวกต้มจืดต้มอะไรเงี้ยก็จะออกดองถ้าผัดนี่ดองหวานแต่ถ้าเอาไปทำต้มจืดนี่จะดองเค็มแล้ววิธีการปลูกที่ฟาร์มที่เนี่ยค่ะใช้พื้นที่มากน้อยหรือยากง่ายยังไงบ้างก็พื้นที่กับการทำเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ใช้พื้นที่เยอะหรอกแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยข้อสำคัญของการดูแลก็คือพวกนี้หนอนมันจะชอบเพราะว่าเนี่ยลักษณะการห่อหัวของมันเนี่ยมันจะเป็นหัวข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาพวกแมลงไม่ได้เนี่ยหนอนเข้าไปกินจากข้างในปุ๊บนี่ก็คือจบเลย
หัวของมันก็จะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยอะค่ะใช่ค่ะเท่ากับเสียไปเลยเท่ากับเสียไปเลยและถ้าเราไปปลูกเองที่บ้านนี่ยากไหมคะถ้าเราไปปลูกเองที่บ้านถ้าเราไม่ปลูกทีละเยอะก็อย่างทีละ10-20ต้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลบางคนที่ไม่กลัวหนอนก็ใช้วิธีการจับหนอนแต่บางคนกลัวนะแต่ว่าเขาจะใช้ถุงมือใช้อะไรอย่างต่างพวกเนี้ยสัตว์เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปจับหนอนออกนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหนอนมันจะมาหากินเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะใช้วิธีการจับเพื่อลดการเรื่องไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการจับออกจะง่ายที่สุดแล้วในการปลูกที่ฟาร์มเนี่ยวิธีการที่เราไม่ใช้สารเคมีเรามีวิธีการปลูกยังไงให้มันพืชผักของเราแบบเขียวสดอันที่หนึ่งก็คือเราปล่อยระบบน้ำหมักเนี่ยน้ำหมักชีวภาพของเราเนี่ยเราปล่อยมาตามระบบน้ำเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันก็จะออกมาตามระบบน้ำเลยตามสายยางที่เราฉีดแล้วก็อันที่สองเนื่องจากว่าเราปลูกค่อนข้างที่จะมันเยอะเกินที่เราจะดูแลเรื่องการมาเก็บได้เพราะว่าบางทีมันก็อยู่ไกลด้วยเราก็จะใช้ในเรื่องของพวกน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงเอามาช่วยในการฉีดพวกนี้เพื่อป้องกันพวกหนอนต่างๆพวกนี้ให้มันมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะมีก็ยังมีใช่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ไปซื้อตามท้องตลาดอะค่ะการที่เราจะรับสารเคมีเข้ามาในร่างกายมันมากน้อยแค่ไหนอะคะก็เต็มทำไมถึงบอกว่าเต็มมันเนื่องจากว่าถ้าเราดูดีๆเนาะการห่อของผักพวกเนี้ยค่ะเมื่อมันห่อเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บพวกเนี้ยมันจะครอบไว้แหละมันจะกอดไว้อย่างเงี้ยพอเวลาเรารดน้ำเนี่ยบางทีเขาบอกว่ารดน้ำไปมันจะช่วยน้ำเนี่ยมันจะชะลงแต่เนื่องจากว่ามันกอดอยู่อย่างนี้แล้วใช่ไหมน้ำไหลปุ๊บมันก็ไหลเรื่อยไหลลงไอตัวที่อยู่ข้างในมันไม่ถูกล้างเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันก็จะกอดพวกก็คือสารเคมีเต็มๆเลยอย่างนี้ก็อันตรายก็ค่อนข้างอันตรายถ้าเราจะไปซื้อตามท้องตลาดกินนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะไปซื้อตามท้องตลาดเราจะมีวิธีการทำความสะอาดยังไงให้ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากว่ามันมาในรูปแบบของการดองแล้วเนาะที่ส่วนมากที่เราไปซื้อตามท้องตลาดพวกนี้ส่วนมากมันจะมารูปแบบของการดองเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งอ่ะก่อนที่เราจะทำกับข้าวนะคะบางคนเนี่ยเขาจะเอามาต้มเพื่อจะเอาน้ำของมันเนี่ยออกทิ้งก่อนเพราะอย่างน้อยก็คือหนึ่งลดความเค็มค่ะก่อนที่จะทำกับข้าวมันเวลาปรุงรสอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันที่สองก็คือน้ำเนี่ยที่มันผ่านกระบวนการดองอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะถูกลดลงด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวพี่เองนะก่อนที่พี่จะทำกินคือหลังจากต้มเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็จะเอามาแช่น้ำเกลืออีกทีนึงก็คือเอาเกลือใส่ในน้ำแล้วก็เอาตรงนี้ลงแช่อีกวันสักครึ่งชั่วโมงก็ค่อยซาวขึ้นแล้วก็ล้างน้ำอีกทีค่อยเอามาทำกับข้าวอยากให้พี่เล็กช่วยพูดถึงข้อดีของการที่เรานำมาปลูกเองรับประทานเองที่บ้านหน่อยค่ะอย่างน้อยก็คือหนึ่งอ่ะเราได้เห็นการเจริญเติบโตของมันเรามีความผูกพันกับมันแล้วคือเรามีความสุขทางใจที่ได้เห็นว่าเฮ้ยผักที่ฉันปลูกมันงามแล้วนะตื่นมาตอนเช้าเราเอาความสุขมาให้ผักก็จะคืนความสุขให้กับเราเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือคุณค่าของความผูกพันแล้วก็สิ่งที่มันได้ก็คือตัวสีเขียวของพืชผักต่างๆพวกนี้มันจะทำให้โลกสดชื่นและตัวเราเองก็รู้สึกสดอย่างที่บอกว่าตัวนี้หนอนมันจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมฉะนั้นคนปลูกก็ต้องใส่ใจที่จะดูแลเป็นพิเศษเนาะก็เลยต้องแบบว่าเอาจิตไปอยู่กับมันจงโตใช่แล้วใช่แล้วจะเห็นนี่พัฒนาการของมันอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เล็กสอนเทคนิคการปลูกที่คุณผู้ชมสามารถนำไปทำตามได้เองที่บ้านนะเราไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือพี่เล็กเนี่ยจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปลูกผักกาดเขียวปลีกันอ่ะเริ่มที่อุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยก็จะมีหนึ่งอ่ะอันดับแรกก็คือเลยเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าเมล็ดพันธุ์นี้ยังต้องซื้ออยู่นะยังเก็บเมล็ดพันธุ์เองไม่ได้นะคะแล้วก็ถาดเพาะนี่ถาดเพาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือดินเพาะนะคะซึ่งดินตัวนี้ก็จะมีแกลบดำแกลบดิบแล้วก็มีพวกปุ๋ยคอกแล้วก็ดินดีนะซึ่งพวกนี้มันผ่านการหมักกันมาแล้วนะคะปกติดินแกลบดิบเนี่ยไม่ควรเอามาใช้เพาะสดๆเลยนะควรที่จะต้องหมักก่อนนะคะเพราะว่าตัวแกลบดิบนี่คือมันก็ต้องการไนโตรเจนไม่ฉะนั้นมันจะไปแย่งพวกไนโตรเจนกับพืชในช่วงของการต้องการย่อยสลายถ้าคุณผู้ชมอยากทำตามนี่ก็ต้องมาหมักไว้ก่อนหมักดินไว้ก่อนใช่ค่ะก็พอเราได้ดินที่เราผสมเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาใส่ในกระบะนะคะเอาดินพวกนี้ใส่ในกระบะไปเลยใส่ในกระบะ
แล้วก็เขี่ยนะคะแต่หลังจากนั้นก็ใช้มือกดนะคะนิ้วของเรานี่แหละใช้เกิดประโยชน์กดลงไปเป็นรูนะคะหรือถ้ามีไม้แหลมก็ใช้ถ้าไม้ก็ได้ค่ะแต่พี่ว่าสะดวกสุดแล้วมือหลังจากที่เราได้เสร็จรูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนั่นหมายว่าพวกนี้มันจะค่อนข้างงอกได้ง่ายแล้วก็เร็วทุกฤดูกาลได้เพราะนั้นเราก็จะเอาใส่ทีละเม็ดเด้อเม็ดละหลุมเม็ดละหลุมนะคะเม็ดละหลุมอันนี้คืองานที่ต้องละเอียดและเมียดละไมนะคะงานฝีมือเพราะว่า1ต้นที่เราได้มาเนี่ยก็คือมาจากแค่1เมล็ดถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเปลืองเมล็ดพันธุ์เราเฉยๆนะคะที่เราต้องทำอย่างนี้ก็คือ1ต้องการประหยัดเมล็ดพันธุ์ของเราแล้วก็จะหยอดแค่1เม็ดนะคะแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยไปจนครบทุกหลุมนะคะก็คือหลังจากที่เราหยอดเสร็จพวกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เกลี่ยได้อย่างนี้ค่ะก็เอาไปวางไว้บนแคร่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราก็รดน้ำก็ประมาณ2อาทิตย์เราก็จะได้ต้นกล้าประมาณนี้นะคะก็พอที่ใช่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปลงแปลงที่เราจะปลูกได้วางไว้ในพื้นที่ที่มีแดดก็คือในช่วงประมาณ 4-5 วันเนี่ยในช่วงที่มันกำลังจะงอกเนี่ยควรเอาไว้ในร่มแต่หลังจากที่มันแตกขึ้นมาแล้วอ่ะแตกเม็ดขึ้นมาแล้วเป็นต้นที่กำลังมีใบเลี้ยงเราก็เอาออกแดดเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงต้องรดน้ำใช่รดน้ำทุกวันรดน้ำเยอะไหมคะก็แค่ชุ่มค่ะได้พอชุ่มๆใช่ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คือวันหนึ่งก็รดก็ถ้ารดตอนเช้าก็ถ้าจะให้ดีก็คือควรที่จะรดตอนเย็นด้วยในช่วงของการเป็นต้นกล้านะค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆเราจะรดเวลาเดียวก็ไม่มีปัญหาแล้วใช้ระยะเวลากี่วันคะกว่าที่มันจะขึ้นออกมาเป็นต้นกล้าก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 วัน 4-5 วันเนาะก็จะขึ้นมาเป็นต้นกล้าที่มันมีแต่ใบเลี้ยงนะอันนี้เขาเรียกใบเลี้ยงแต่อันนี้เขาเรียกใบจริงมีใบเลี้ยงกับใบจริงใบเลี้ยงจะเป็นใบที่เล็กกว่าใช่เนี่ยมันจะเป็นแฉกๆเหมือนลูกหัวใจอันนี้ก็เป็นใบจริงอ่ะแล้วหลังจากที่ออกต้นกล้าแล้วเราต้องทำอะไรต่อก็เนี่ยประมาณ2อาทิตย์เราก็จะได้ต้นกล้าขนาดนี้แล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปย้ายลงปลูกในช่วงของการย้ายลงปลูกเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราเพาะใส่ถาดข้อดีก็คือเวลาเราจะย้ายเนี่ยเราบีบตูดเนาะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้ต้นกล้าแบบนี้เวลาเอาไปลงปลูกมันก็จะไม่เฉาเราก็ไปปลูกใส่กระถางใส่ในแปลงหรือว่าใส่ในถุงหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีตัวเนี้ยยกมาเลย1อันเนี่ยอย่างมีเรามีขวดเปล่าอย่างเงี้ยใช่มั้ยค่ะแล้วอยากจะปลูกเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ที่เราถอนเมื่อกี้นะคะลงปลูกอย่างนี้ได้เลยค่ะชื่อก็ถ้าไซส์ประมาณนี้เราก็ปลูกแค่ต้นเดียวเท่านี้เองใช่แล้วก็ยกไปวางมุมไหนของบ้านก็ได้ขอให้มันมีแสงหน่อยใช้ระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนสำหรับผักกาดเขียวปีใช่ค่ะ2เดือนเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวนำมาทานได้เนาะในขณะที่เราใส่แบบนี้มันก็ประดับได้ด้วยประดับพื้นที่ห้องเราได้ด้วยแล้วก็รดน้ำทุกวันก็พอเนื่องจากว่าอันนี้ดินปลูกเราผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คืออาหารเพียงพอจนกว่าที่เราจะได้เก็บผลผลิตทีเดียวจนมันโตใช่ค่ะก็คือ2เดือนก็เก็บผลผลิตทีเดียวในระหว่างนี้ก็ดูแลเรื่องหนอนพวกแมลงต่างๆให้ด้วยตัวนี้ที่บอกว่าตัวนี้หนอนจะชอบใช่ใช่ค่ะถ้าหากว่าเราปลูกเองที่บ้านเนี่ยก็จะปลอดภัยไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยเราดูแลง่ายใช่ไหมมันแค่ต้นเดียวเราผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาดูมันได้อันนี้คือ1หลุมนี่คือใส่1กระบะใช่ค่ะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวเองใช่ค่ะเราก็สามารถที่จะมีผักที่ปลอดสารได้กินอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านเราก็จะมีผักอะไรคะอันนี้ผักกาดเขียวปีเราก็จะมีผักกาดเขียวปีนะคะเราประทานกินเองได้ที่บ้านด้วยนะคะปลอดภัยฝึกจิตฝึกสมาธิอีกด้วยภูมิใจใช่อร่อย วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยที่มาให้คำแนะนำแล้วก็สอนเทคนิคดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะมาสาธิตวิธีการปลูกผักชนิดไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามค่ะ
แค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถปลูกผักกาดเขียวปลีไว้รับประทานเองที่บ้านแบบปลอดภัยปลอดสารพิษด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในจิตคิดบวกเราจะมีแขกรับเชิญท่านไหนมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แง่คิดดีๆบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ